การเปิดเผยเงินเดือนเปิดเงินเดือนสารวัตรหมีแท้จริงไม่ได้ติดยศคนเดียวเพิ่งรู้ภรรยาแอบมีตำแหน่งพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หรือสารวัตรหมีเจ้าของหัวใจแพนเค้กเขมนิษฐ์ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทแบบไม่ธรรมดาถือเป็นคู่รักที่เหล่าแฟนคลับและหลายคนจับตามองอย่างมากระหว่างแพนเค้กเขมนิษฐ์จามิกรและสารวัตรหมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ที่คบหาดูใจกันมามากถึง10ปีแถมทั้งคู่ก็ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเที่ยวด้วยกันหรือเรียนจบปริญญาเอกด้วยกันทั้งคู่ถือเป็นคู่รักแบบอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนด้วยหากใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่เมื่อหลายปีก่อนมักจะคุ้นเคยกับการเรียกยศตำรวจของพี่หมีว่าหมวดหมีแต่ปัจจุบันเขาได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตำรวจโทหรือเรียกว่าสารวัตรแล้วอยากรู้หรือเปล่ายศพันตำรวจโทของสารวัตรมีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หากเทียบเป็นอัตราเงินเดือนแล้วจะได้รับเดือนและเท่าไหร่สนุกมันนี่มีข้อมูลดีๆมาฝากกันตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2558กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจโทให้ได้รับเงินเดือนระดับ2-3โดยอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจยศดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนระดับ2-3ซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นเริ่มต้นที่16,190-54,820บาทดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าอัตราเงินเดือนในตำแหน่งพันตำรวจโทของศักดิ์สุนทรเปรมานนท์หรือสารวัตรมีจะอยู่ในช่วงตั้งแต่16,190-54,820บาทส่วนทางด้านสาวแพนเค้กสำหรับกองทัพเรือแพนเค้กช่วยงานมาตั้งแต่ไม่มีตำแหน่งใดๆมารองรับและไม่รับค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียวเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นดาราสายบุญทุกอย่างทำด้วยใจเป็นกุศลจนกระทั่งได้เข้ามาเรียนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือพศบริษัททร.รุ่น15ของกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือได้จัดขึ้นทุกปีโดยจะเชิญผู้บริหารทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนถึงทหารระดับนาวาเอกขึ้นไปเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือโดยหลักสูตรพศบริษัททร.นี้แพนเค้กได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันยุทธศาสตร์ความมั่นคงชาติการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอันเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อสร้างมวลชนในเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือน